คราวนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องครับที่จำเป็นจะต้องเตือนกันสำหรับมิจฉาชีพออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งล่าสุดมีลักษณะก็คือการแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงครับแล้วก็จะมาชักชวนให้ร่วมหลอกลงทุนนะครับซึ่งประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ต้องเตือนกันให้ประชาชนทั่วไปเพิ่มความระมัดระวังครับโดยวันนี้มีข้อมูลรายงานเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับบุคคลที่มักจะถูกแอบอ้างชื่อซึ่งมีทั้งคุณธนินทร์ เจรวนนท์ประธานอาวุโสของเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CPและยังมีคณะผู้บริหารของเครือ CP รวมอยู่ด้วยครับมีคุณชาติสิริโสพลพาณิชย์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนักลงทุนชื่อดังหรือแม้แต่คุณวิกรมกรมดิษฐ์นักธุรกิจผู้ก่อตั้งกลุ่มอมตะคอร์ปอเรชั่นบุคคลเหล่านี้ครับถูกกลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์นำรูปถ่ายรูปภาพเอาไปโพสต์แอบอ้างข้อความผ่านทั้ง Facebook YouTube TikTok หรือแม้แต่ในกลุ่ม LINE เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาลงทุนซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็จะมีการแอบอ้างผลตอบแทนสูงเกินจริงซึ่งจากการตรวจสอบจากทางด้านศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยรวมไปถึงตำรวจและหน่วยงานภายใต้เครือ CP ก็พบว่าโฆษณาเหล่านี้เป็นโฆษณาในเชิงหลอกลวงเพราะฉะนั้นจึงต้องออกมาเตือนท่านผู้ชมนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อข้อมูลจากมิจฉาชีพออนไลน์แบบนี้เด็ดขาดมิฉะนั้นนะครับอาจจะต้องตกเป็นเหยื่อสูญเสียข้อมูลสำคัญส่วนบุคคลและอาจจะต้องสูญเสียเงินที่อยู่ในบัญชีได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ